ในเบื้องแผนกอุตสาหกรรมแลกการค้าแขวงไซสมบูรณ์ได้จัดพิธีทำลายสินค้าหมดอายุสินค้าเสื่อมคุณภาพลอกเฮียนแบบสินค้าเกิดห้ามและสินค้านอกระบบที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงไซสมบูรณ์ได้จัดพิธีทำลายสินค้าหมดอายุเสื่อมคุณภาพสินค้าลอกเฮียนแบบและสินค้าเกิดห้ามภายใต้การเป็นประธานของท่านท้องดำคุณอุดมหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงมีคณะแผนกบรรดาแขกที่ต่างหน้าจากแขนงการกลุ่มเศรษฐกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านทรายคุณพักดีห้องแขนงการค้าภายในได้รายงานต่อกับพิธีซึ่งสินค้าที่เก็บมาทำลายครั้งนี้มีทั้งหมด14รายการในนั้นมีเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมน้ำหวานน้ำเป๊ปซี่น้ำโอิซิน้ำส้มเจลีกาเฟ่ข้าวนมอมมีเครื่องสำอางและสินค้านอกระบบจำนวนหนึ่งรวมมูลค่าทั้งหมด 12.6 ล้านกว่ากีบเท่านี้ก็เพื่อแน่ใจปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ดำเนินธุรกิจและผู้สมใจต่อกับเวียงงานดังกล่าวทานท้องดำคุณอุดมหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงยังให้หูอีกว่าเวียงงานคุ้มครองและปกป้องผู้สมใจเป็นเวียงงานที่สำคัญหนึ่งที่ภาครัฐได้เอาใจใส่สี่นำและคุ้มครองเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพนักงานทหารตำรวจและชาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตอยู่สปป.ลาวที่กำลังนำไส้สินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคประจำวันก็คือรายการสินค้าหมดอายุเสื่อมคุณภาพสินค้าเกิดห้ามและสินค้านอกระบบที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสังคมฉะนั้นทางแผนกจึงได้จัดพิธีทำลายสินค้าประเภทดังกล่าวขึ้น